สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะนี่ป้าบัวก็มายกไม้มงคลของป้าบัวขึ้นให้สูงค่ะนี่เป็นลิ้นมังกรแคะนี่ป้าก็เอาถังน้ำเก่าปาดออกครึ่งนึงเนาะคว่ำค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะเพราะว่าเขาไม่เจอแสงเจอลมเลยนี่มันเน่าค่ะเนี่ยก้านใบของเขาเนี่ยมันเน่าค่ะอันนี้ก็คือบัวสันโดษนี่นี่ก็คงจะเน่าเหมือนกันเหลือแค่นี้อันนี้ก็คือพุทธเจ้าหลวงเนาะที่น้องหน่อยบอกน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมที่ป้าบัวรู้ไม้มงคลนี่ก็เพราะว่าน้องหน่อยนี่แหละน้องหน่อยมาดูคลิปน้องหน่อยก็บอกเนาะนี่ป้าบัวได้มาทีแรกต้นเดียวเล็กๆค่ะอันนี้เขาออกมาให้แล้ว3หน่อใหญ่ๆนี่ค่ะนี่ค่ะต้นแม่ที่แรกนี่ต้นนี้นี่ค่ะนี่แต่ป้าบัวก็ยังไม่ได้ขยายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก่อนช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะดินก็ไม่มีแล้วก็ชื้นแฉะเนาะป้าบัวก็เลยยกขึ้นนี่ตั้งให้สูงแล้วก็เสน่ห์จันแดงต้นนี้ขึ้นสูงให้เขาได้รับลมบ้างนะคะใช้กันไกลอุ้ยอันนี้อะไรนี่แตกขึ้นนี่เนี่ยค่ะมะลินั้นต้องยกออกค่ะแต่วันนี้ยังเอาไว้นั่นก่อนยังไม่ยกออกฝนตกลินค่ะป้าบัวไปเจาะเลือดแล้วก็รับยามาค่ะก็เบาหวานก็ลดค่ะจาก200ลงเหลือ130แล้วก็ไปเดือนนี้เหลือ123ค่ะก็ด้วยการควบคุมอาหารนั่นแหละค่ะกินอะไรตามใจปากนี่ก็ขึ้นแน่นอนทุกรายทุกรายค่ะมันอยู่ที่การกินของเรานี่แหละถ้ากินแบบไม่บัญญะบัญญังก็ขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้กวักป้าบัวชอบมาด้านนี้แสงเงินแสงทองนี่ค่ะนี่ป้าบัวมาแอบนี่เขาไม่ได้ชอบเดชนะคะแต่เขาก็จะอยู่ร่มเกินไปนี่ป้าก็เลยเอาขึ้นเอาถังคว่ำดูถังก็แตกแล้วก็ดูหอยด้วยค่ะหอยตัวกลมๆหอยทากตัวกลมๆนี่ค่ะฝนมาขอสักคลิปเถอะก่อนที่จะไปล้างจานมาไปหาหมอมาก็มาซักผ้าตากผ้าแล้วทีนี้จะมาทำคลิปสักหน่อยแบตหมดติ๊ด ก็เลยชาร์จแบตได้นิดนึงก็เลยอ่ะมายกอันนี้รอยกกระถางขึ้นรอก็เลยพอมีแบบนิดนึงก็เลยมาเนี่ยค่ะทำคลิปสักหน่อยนี่ดอกของเขานะคะเนี่ยเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนี่ถอนออกตั้งแต่ปลูกมาก็กำลังได้ชื่นชมดอกนี่แหละค่ะกวักเดลีจักรพรรดินี่เพื่อนให้มาอันนี้ก็ตะไคร้พานให้ดูบ่อยๆนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มเน่าละเริ่มเก๋ละนี่ค่ะเริ่มเก๋แล้วนี่ปลูกไว้ค่ะของหายากสวยงามเศรษฐีเรือนทองอยู่หน้าบ้านป้าบัวยกมาหลังบ้านแล้วเนี่ยค่ะป้าบัวเป็นนายยกค่ะอยู่หน้าบ้านไม่ถูกใจก็ย้ายมาหลังบ้านอยู่นี้ละค่ะนี่ถุงเงินถุงทองค่ะอันนี้ขิงเสือค่ะเดี๋ยวต้องย้ายลงตรงนี้เลยแล้วก็ดินกบนี่เดี๋ยววันหน้าก่อนเนี่ยค่ะดอกก็สวยเหมือนกันนั่นแหละสีส้มๆเหมือนกันนั่นแหละอันนี้คงจะแบบดินน้อยอยู่ในกระถางก็เลยไม่ยอมออกดอกเนี่ยต่อต้านแล้วเนี่ยต่อต้านแล้วปีที่แล้วเนี่ยออกดอกแดงเต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้ยังไม่เอาออกนะคะอาจจะเป็นวันหน้าค่ะวันนี้มาทำคลิปนิดหน่อยค่ะฝนก็ตกลินค่ะนี่ค่ะฝนตกลินยิ่ๆค่ะขอสักคลิปนะคะคิดถึงเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะนี่ที่ป้าบัวยกมาอันนี้ต้นรวยทรัพย์นี่3กระถางแล้วป้าก็เอาดินมาเสริมตัดใบออกนู่นใบป้าก็โยนไปนู่นใบมันเยอะมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่ว่ามันมุงมันคุมตัดออกค่ะนี่อันนี้ลิ้นมังกรแคะอีกอย่างนึงค่ะอันนี้ก็สวยนี่ปลูกไว้ก่อน
ันนี้กวักเดลีดังเนี่ยค่ะปลูกไว้นี่ดูนี่อันนี้พญาเย่ๆอันนี้อะไรเนี่ยสนิจันเขียวป่าค่ะอันเนี้ยสนิจันเขียวป่าที่สั่งซื้อมาเยอะแยะนะเหลือต้นเดียวนี่แหละจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ค่ะอันนี้รางเงินรางเงินค่ะยกมาตั้งทางนี้นู่นข้าวตองนู่นเนี่ยค่ะทั้งผักทั้งดอกไม้เมื่อวานนี้ก็ล้าหญ้าออกให้บ้างแล้วถอนเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ถอนนี่หอยค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ชื้นแฉะแล้วก็หอยเป็นแหล่งหอยค่ะเราก็ต้องหมั่นดูแลค่ะหมั่นดูแลอันนี้ก็ตัดออกแล้วทำสาไปละสารเนนะคะประมาณนี้นะคะป้าบัวพาชมเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ป้าบัวก็จะเข้าบ้านไปล้างจานเนี่ยค่ะอันนี้อะไรก็เนี่ยใบชะพูดูหอยป้าบัวนี่ไม่ชอบเลยบอกตามตรงป้าบัวเกลียดหอยเจอไม่ได้เขาขยายด้วยไข่ของเขานั่นแหละค่ะเขาก็แอบไข่ไว้ตามนี้แหละตามใต้ตะกงตะกร้าเรานี่แหละพอโตแล้วเขาก็กระดึบขึ้นมาดูก่อนมีไหมงามมากค่ะนี่งามมากบอลเม็กเมจิกปลาบัวถอนแล้วก็โยนมาไว้นี่จ้าปลาบัวก็พามาชมไม้มงคลเนาะแล้วปลาบัวก็จะเก็บผักไว้กลัวฝนตอนเย็นฝนมันตกเนาะฝนมันตกมันมาเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อวานนี่เก็บไปลวกกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากวันนี้ได้ออกมาแล้วก็เก็บไปเลยค่ะเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่ค่ะผ่า3ผ่า4นะคะแล้วก็ต้มให้สุกๆตำน้ำพริกกะปิอร่อยเจริญอาหารดูก่อนอ้าวเดี๋ยวโอ้ตากลัวหันละเกินหัน4หัน5อันนี้มีเม็ดเก๋หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ค่ะวันนี้ประมาณนี้คาดว่าฝนจะตกลินทั้งวันนี่ค่ะตะเกียบมะระแล้วป้าก็จะเข้าไปล้างจานแล้วก็อาบน้ำนอนพักผ่อนค่ะอันนี้เป็นผักกาดส้อยดูงามประมาณนี้แหละเขียวน้อยค่ะเขียวน้อยด้วยกาดส้อยด้วยนี่เก่งอ่อมหรือกับลาบอะไรเนี่ยอร่อยค่ะนี่จ้าป้าบัวก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ